รื่องของภาษาเพราะมันสำคัญมันเปิดโอกาสให้ชีวิตอ่ะเพราะนั้นถ้าได้ไทยอย่างเดียวมันก็ได้แต่ในประเทศไทยอังกฤษนี่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วหรือในจีนอีกโอ้โหทีนี้รอบด้านเลยลูกมันเป็นโอกาสนะลิซ่าว่าถ้ายิ่งแบบเราทำได้มากกว่าหรือว่าเรามีความรู้ได้มากกว่าคนอื่นอย่างเงี้ยมันก็เป็นโอกาสอ่ะที่เขาจะได้ทำในสิ่งที่เขาชอบหรือว่ามีโอกาสที่ได้ทำอะไรแบบที่มันท้าทายกับเขาในความที่เราลุกขึ้นอย่างเงี้ยคุณพ่อเป็นอังกฤษคุณแม่เป็นไทยเราก็จะมีญาติทั้งสองฝั่งเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะไม่มีการสนทนาในสองภาษานี้เพราะฉะนั้นมันก็จะมีซึมซับมาแบบเป็นแบบไทยบ้างอังกฤษบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบก็พยายามก็ให้ชัดทั้งสองภาษาพอเรามีลูกเองก็เหมือนกันก็บางบ้านเขาจะแนะนำว่าพูดทีละภาษาใช่ป่ะเดี๋ยวเด็กสับสนอะไรเงี้ยแต่ว่าลูกเราก็เข้าโรงเรียนแล้วด้วยอ่ะเราก็ฝึกคู่กันมาตลอดเลยคือเหมือนเป็นชุดคำอ่ะนะคะคือไม่รู้มันถูก 100% หรือเปล่าแต่กับลูกเรามันเวิร์กก็วัยที่เขาอาจจะยังพูดไม่ได้เราก็ใส่เลยเพราะว่าอย่างแพทย์เขาก็แนะนำว่าเราพูดเถอะคุยกับลูกบ่อยๆเขาอาจจะยังพูดไม่ได้แต่เมื่อถึงวัยที่เขาปลดล็อกเรื่องภาษาที่เขาพร้อมจะพูดอ่ะมันจะโหพังพลูออกมาบางทีเรางงภาษาไทยคำนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็นึกอ๋อเป็นเรานี่แหละพูดแล้วเขาก็แบบจำอะไรอย่างเงี้ยคือเด็กสมองเด็กมันมหัศจรรย์มากแล้วยิ่งถ้าเราป้อนสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่เขาเด็กๆอ่ะมันเป็นนาทีทองเลยทำให้มันเป็นธรรมชาติอ่ะคือเราไม่ได้ฝึกอะไรที่มันเกินวัยเขาเนี่ยไหมคะอย่างเด็กปัจจุบันอย่างลูกซ่าประมาณใกล้จะ4ขวบแล้วมันก็จะเป็นศัพท์ที่เขาต้องใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วกินข้าวอาบน้ำไปโรงเรียนไปว่ายน้ำรู้สึกยังไงที่โรงเรียนอร่อยไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยคือถามเป็นเชิงความรู้สึกอะไรเงี้ยค่ะนี่เขาก็จะสามารถตอบมาได้โดยอัตโนมัติเมื่อเราใช้บ่อยๆอย่างตอนนี้คนโตก็เป็นภาษาที่3แล้วด้วยคือแบบเนื่องจากโรงเรียนเขามีภาษาจีนเราก็แบบอยากให้เขาได้เพื่อแบบอนาคตเผื่อเขาเรียนเผื่อเขาทำงานทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยลิซ่ามันก็สำคัญแรกๆกังวลเพราะว่ามันเคยมีคนบอกว่าถ้าเรายัดหลายภาษาใช่ไหมป้อนหลายภาษาเงี้ยมันจะทำให้เขาพูดช้าแต่ไม่นะเพราะว่าเขาก็เรียนไปตามวัยเขาไม่ได้เรียนศัพท์ที่แบบซับซ้อนเกินกว่าที่เขาต้องใช้มุมมองของลิซ่านะลิซ่าว่าภาษาเนี่ยป้อนได้เลยตั้งแต่เล็กๆเลยเพราะว่าแบบสมองเขากำลังแบบแตกกิ่งก้านสาขาคือถ้าเราไปยัดตอนโตเลยเหมือนเราก็รู้ผู้ใหญ่บางคนเรียนภาษาอังกฤษตอนแบบมัธยมหรือประถมไปแล้วบางทีแบบอาจจะด้วยความไม่มั่นใจกล้ากลัวบ้างมันจะยิ่งยากนะคะทีนี้ถ้าเราป้อนตั้งแต่เด็กๆทำให้เขารู้สึกว่ามันซึมซับได้อยู่รอบตัวเขาอ่ะมันจะไม่ยากเขาก็จะแบบเก่งขึ้นพัฒนาสมวัยด้วยก็อยากให้สนับสนุนเรื่องภาษากับเด็กๆค่ะ